วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดร.ชาแนลนะครับพบกับพี่มอเตอร์อีกแล้ววันนี้ไม่ได้ทำงานครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพด้วยออกมารีแลกซ์กับตัวเองนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ก็ตั้งใจว่าเนื่องจากทำงานเหนื่อยมากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างที่รู้สึกได้ว่าจำนวนคนไข้จำนวนเคสผ่าตัดเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่สถานการณ์โควิดเนี่ยเหมือนจะเริ่มเบาบางลงเนาะทำให้หลายๆอย่างก็เริ่มกลับมาเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ไม่ได้พักผ่อนเลยทำงานติดต่อกันหลายวันเสาร์ที่นี้เลยตั้งใจว่าจะต้องออกมาจากกรุงเทพให้ได้แล้วมาต่างจังหวัดนะครับตอนนี้ผมก็เพิ่งจอดรถหลังจากขับรถมาประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆเนาะอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วนะครับเหนื่อยก็สำหรับใน EP นี้นะครับก็คงจะแชร์ให้ดูว่าเวลามาเที่ยวกันแบบเราไม่ได้แพลนอะไรเลยเนี่ยเราจะใช้ชีวิตยังไงบ้างเนาะกาญจนบุรีนี้ก็สวยดีนะครับเป็นแบบเมืองเก่าเนาะอากาศก็ค่อนข้างอบอ้าวนิดนึงครับในถนนเส้นนี้เนี่ยก็จะมีบ้านเก่าๆหลายหลังซึ่งมีชื่อเสียงมีตำนานในช่วงของประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเรานะครับเที่ยงกว่าแล้วครับเดี๋ยวหาข้าวกินกันก่อนเป็นร้านเล็กๆนะครับชื่อร้านทักสั่งก็เลยลองแวะเข้ามาสั่งอาหารทานดูนิดนึงนะครับเมนูก็น่ารักดีนะครับดูสิซูชิชิ้นละ15บาทครับถูกมากอ่ะลองทานดูเนาะว่าจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็สั่งทงคัตสึแล้วก็ข้าวหน้าไก่ย่างไปเดี๋ยวดู65บาทข้าวไก่ย่างซีอิ๊วกาญจนบุรีทงคัตสึกาญจนบุรีมาดูรสชาตินะโอเคป่ะทงคัตสึตอนแรกนึกว่าจะเหนียวไม่ค่อยเหนียวข้าวก็น่าจะเป็นข้าวสวยไทยนะทานข้าวกันเสร็จแล้วนะครับผมก็มีนัดต่อต้องเจอกับหมอทิศนะครับเป็นรุ่นน้องของผมเองนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เขาก็อยู่ที่กาญจนบุรีนะเมื่อวานก็ได้คุยกันเขาเลยชวนว่าเฮ้ยพี่มานั่งเล่นที่คาเฟ่ชื่อบ้านสิทธิสั่งเนาะโอ้เราก็เพิ่งรู้ว่าเฮ้ยเป็นสถานที่ขึ้นชื่อของกาญจนบุรีด้วยแล้วปรากฏว่าอะไรรู้ไหมมันอยู่ตรงข้ามกับร้านอาหารญี่ปุ่นที่เราเพิ่งทานกันเมื่อกี้นี้เลยนี่แสดงเป็นสีเหลืองนะมีเนี่ยโคลาดาอาโคเซเป้น้อยเอพีบูแซกชอดอมดริปเป้지금내핸드폰에비친오니모스에나는트빈나는트빈야콜라다아고세빈너의피부색처럼트빈ชื่อว่าคาปูตาโน่เพราะว่าผมว่ามันจะผสมน้ำตาลตาโน่นะน้ำตาลตาโน่ก็เป็นคาปูแท้เนาะเดี๋ยวต้องรอให้เจ้าของร้านมาพิเศษมันมีความหวานของน้ำตาลโจนกอ่ะแนะนำรูปหน่อยครับเนี่ยก็มีอันนี้ก็เป็นวาดในวันที่ตอนที่เขาโควิดแดนอ่ะพี่ที่นายกมาเต้นคือเหมือนกับโควิดมาเริ่มระบาดแล้วก็มีนายกก็เดินผ่านมาเขากำลังเต้นอยู่แล้วก็เต้นผมก็เลยมันน่าจะดูเป็นอะไรที่มันสนุกบนความทุกข์ยังไงวะรูปนี้เห็นในเฟซเนี่ยเด็กน้อยน่ารักเด็กน้อยนี่ก็ได้อารมณ์ว่าแบบเป็นเด็กใสๆผมยุ่งๆไปเอามาจากไหนอันนั้นส่วนมากเอามาจาก Pinterest ครับเยาวราช
เที่ยวล่าใช่เที่ยวล่ามันจะเป็นอารมณ์แบบว่าเป็นความแบบความวุ่นวายความไม่อยู่นิ่งเนี่ยเป็นอารมณ์ที่ชาวเป็นผู้หญิงชาวที่เป็นซึ่งคริสบินไปถึงญี่ปุ่นเพื่อไปวาดเลยเพราะว่าไม่ใช่ออกแบบเพราะว่าเอารูปจาก Pinterestมากเหนือนะแบบแสงเงาลงเป็นความแบบมีแบบไอแดดตุ่มยามเช้าแล้วก็แก้มแดงๆข้างบนเป็นโรงแรมวันเสาร์ตอนเย็นๆอ่ะมันจะเป็นถนนคนเดินครับมันจะมีแบบร้านแบบนี้เย็นนี้มีไหมไม่มีไม่มีเพราะช่วงโควิดอยู่เคยมานอนไหมไม่เคยครับเคยแค่มานั่งเล่นไพ่ใช่อ้าวน้ำที่ได้ทิชช่วยออกแบบอ๋อที่ช่วยออกแบบนะครับใช่ที่มาวางกันวันนั้นไงไก่บอลคืนละเท่าไหร่ก็ราคาประมาณเนี้ยพี่3,000ต่อคืนมันทั้งฟลอร์เลยทั้งฟลอร์เพราะมันแบบนอนด้วยกันครับแล้วก็พักกี่คนนะครับหมายถึงว่าเรากำหนด5 คนได้อันนี้น้องเจ้าของนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปเช็คอินที่โรงแรมกันก่อนนี่ก็กำลังขับรถข้ามสะพานโรงแรมอยู่ไม่ไกลขวาเดี๋ยวขวาไม่ก็ทางขวามีสระว่ายน้ำด้วยวันนี้ก็จะมาว่ายน้ำเอาเข้าทางไหนวะ entranceตอนนี้อยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับซึ่งก็เป็นรางรถไฟด้วยเนาะเห็นไหมไม่ได้มาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วเนี่ยสวยไหมว้าวมีคนบอกว่าถ้ามาตอนกลางวันนี่ร้อนตับแตกเลยก็เลยเลือกที่จะมาตอนเย็นนี่แหละเชฟแชมป์นะครับก็อาหารอีสานที่กาญจนบุรีเนี่ยมันจะเผ็ดขนาดไหนจะต้องมาลองกันดูนะครับไม่ใช่คุณอยากวัดอะไรยังไงเธอทำให้ฉันเสียหายจะรักทำไมไม่บอกเผ็ดแต่อร่อยอันนี้เขาบอกซิกเนเจอร์ลองชิมดูสิบอกเผ็ดน้อยอร่อยอ่ะตื่นเช้าแล้วนะครับ Good morning ครับก็เมื่อคืนนี้หลับสบายมากเลยเหมือนแบบโอ้โหแบบหลับลึกมากเพราะว่าเตียงนอนเนี่ยสบายสุดๆเลยครับก็เช้านี้นะครับก็กำลังรอข้าวเช้าอยู่เมื่อกี้สั่งในครัวเรียบร้อยแล้วอาหารเช้ามาแล้วสั่งมาเยอะมากประหนึ่งเหมือนเมื่อคืนไม่ได้กินอะไรเลยแต่เมื่อคืนก็กินข้าวเยอะมากเช้านี้ก็จัดเยอะอีกกินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องออกกำลังกายเบิร์นเอาออมเล็ตออกให้หมดเลยโอเคไม่ได้ว่ายน้ำนานมากจะว่ายได้สักกี่นาทีเนี่ยอ
็เป็นซิกเนเจอร์แก้วหนึ่งของร้านนี้นะครับเขาบอกว่ามีซิกเนเจอร์อยู่ประมาณ 6-7 เมนูเลยก็เลยเลือกมาหนึ่งเพราะว่าต้องการดื่มกาแฟนะครับอันนี้ชื่อว่าคลามดาวนะเจ้าของร้านบอกว่าพี่คลามดาวก็เพราะว่าดูคึกมากเดี๋ยวต้องลองดูมันเป็นกาแฟผสมกับพิงกวาว่านะครับโอเครสชาติจะเป็นยังไงหน้าตาดูดีมากอ่ะแปลกดีอ่ะใช้ได้ใช้ได้อ๋อแล้วตรงนี้เหมือนจะเป็นเยลลี่แวะกินข้าวกันก่อนที่จะกลับกรุงเทพนะครับพอดีน้องเขาก็แนะนำมาว่าให้ลองมาทานติ่มซำแล้วก็ดูวิวทุ่งนาดูภูเขาแถวนี้ก่อนนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ภัตตาคารหลงเปาติ่มซำอะไรประมาณนี้ภัตตาคารหลงเปาติ่มซำใช่ครับก็เห็นวิวทุ่งนาสวยงามเลยตอนนี้ผมมาช่วงบ่ายๆเนาะลูกค้าก็เลยไม่ค่อยเยอะก็จะได้มีที่นั่งเนาะเขาบอกปกติเนี่ยเสาร์อาทิตย์คนแน่นเลยข้างหลังก็จะเป็นคาเฟ่ไปเดี๋ยวเข้าไปดูอาหารข้างในว่าน่ากินขนาดไหนอยากกินติ่มซำมากเลยก็เลยสั่งหมดเลยแล้วกันเอาขนมจีบกุ้งครับปลาทอดซอสผงกะหรี่หน้าเก่ากุ้งกรอบลูกชิ้นกุ้งนึ่งน้ำแดงเผือกไส้หมูแดงก็ผัดหมี่ฮ่องกงทรงเครื่องหมี่แดงเบาว้าเยอะมากดูนี่สุดยอดอร่อยนะโอเคอิ่มและอร่อยมากๆสมคำร่ำลือนะครับสำหรับชื่อร้านหลงเปาติ่มซำนะครับในกาญจนบุรีนะครับตอนนี้พี่หมออิ่มมากก็จะพูดช้ามากเพราะว่าจะหลับก็ตั้ง GPS เตรียมตัวกลับบ้านที่กรุงเทพแล้วนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าสนุกนะครับมาเที่ยวกาญจนบุรีเป็นครั้งที่2ในชีวิตน่ะครั้งแรกมาตอนเด็กๆตอนนี้ก็มาตอนแก่แล้ว อะไรอะไรก็เปลี่ยนไปเนาะก็ถือว่าดีมากเลยครับเห็นความเจริญของบ้านเมืองนะครับก็กลับไปกรุงเทพพรุ่งนี้ไปทำงานแล้วครับจบแล้วครับสำหรับคลิปสั้นๆมารีทวีตตัวเองเวเคชั่นสั้นๆครับผมไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้นะครับบ๊ายบาย